ส่วนทางกรุงเทพมหานครนั้นหลังจากที่วัดแม่พระรงรสได้ถูกก่อตั้งขึ้นแล้วในปี1954คณะพระมหาไทยจึงได้เริ่มสร้างโบสถ์พระมหาไทยซอยร่วมฤดีขึ้นและนับเป็นโบสถ์คาทอลิกแห่งแรกที่ปลูกสร้างด้วยศิลปะไทยตามคำแนะนำของคาร์ดินัลสเปลแมนและสังฆราชฟูตันชีนแห่งสหรัฐอเมริกาการสร้างโบสถ์ตามสถาปัตยกรรมแนวใหม่ในเวลานั้นได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากทั้งจากชาวคริสต์เองและผู้นับถือศาสนาอื่นๆถึงการเป็นโบสถ์ฝรั่งที่มีหน้าตาแบบไทยแท้อย่างไรก็ดีโบสถ์พระมหาไทยนั้นถือเป็นโบสถ์ที่ให้บริการด้านศาสนามากที่สุดโบสถ์หนึ่งในวันพุธมีนพวานพระมารดานิจจานุเคราะห์6รอบในวันอาทิตย์มีมิสซาถึง7รอบทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อชาวคริสตชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีบริการโปรดศีลล้างบาปศีลสมรสทำพิธีปลงศพและทุกๆศีลในทุกเดือนจะมีการอบรมเพื่อเตรียมคู่สมรสและการสอนคำสอนทั้งสำหรับผู้ใหญ่และเยาวชนประมาณปี1957คุณพ่อโรเจอร์ก็อตบาลด์ได้ก่อตั้งโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาซึ่งอยู่ในการดูแลของคณะพระมหาไทยขึ้นด้านหลังโบสถ์พระมหาไทยซอยร่วมฤดีเพื่อให้การศึกษาแก่บรรดาลูกหลานชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยในขณะนั้นและต่อมาภายหลังจึงได้เปิดโรงเรียนพระมหาไทยศึกษาสำหรับเด็กไทยขึ้นด้วยเช่นกันงานในกรุงเทพที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งก็คือโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนแห่งเรียนอัศจรรย์คลองเตยซึ่งคุณพ่อโจเซฟไมเออร์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบได้แก่งานด้านบริการสังคมในชุมชนแออัดคลองเตยหมดแล้วหมดแล้วไม่ให้ลูกสาวไปเอาอีกแล้วคะก็จะไป2วันเนี่ย2วันและการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กเร่ร่อนในศูนย์ Mercy Center ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่สำคัญและมีคุณค่าจนได้รับการกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ